วันเรื่องราวมากมายพูดคุยให้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันยามเช้าเรื่องที่ยังไม่รู้แล้วคงจะได้รู้ทุกประเด็นจะลึกลงในข่าวคราวค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Awaken สำหรับเช้าวันเสาร์นี้นะคะข้อความส่งผ่านมายังพี่พอนนี่ค่ะที่029349191และ029349063รวมถึงทักทายผ่านหน้าจอกันมาได้นะคะก็มีจากพี่อ่อนแก้วค่ะทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีสามสาวนะคะก็คือเรามานั่งปฏิบัติหน้าที่ในการเล่าแล้วก็บอกข่าวกับพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองนั้นเป็นอย่างไรบอกว่าหมวยจีนร้องเพลงเพราะมากชุ่มชื่นหัวใจจากเชียงใหม่เจ้าเห็นไหมมีคนบอกว่าหวังว่าวันนี้ไฟไม่ดับอีกนะไฟในซวงเลยสิถูกดับไปไฟในซวงของคนอื่นนะฮะที่บางทีคนจิตใจริษยาอิจฉาริษยาเนี่ยต้องดับไฟในซวงแล้วก็ต้องเปิดใจให้กว้างในการที่จะมาพูดคุยกันนะคะโอ้โหพี่จิ๊บส่งมาเลยบอกว่าจิ๊บนะคะเช้าแล้วรุ่งสวัสดิ์จ้านะคะฝากให้กำลังใจพิธีกรทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็พี่น้องผู้รักความยุติธรรมที่ฉันชอบภาพนี้มากทีมงานสีภาพไหนคะพี่โอ้พี่จิ๊บวันนี้เขาส่งมาเป็นแบบนี้เลยโอ้มีรูปด้วยมาเป็นภาพด้วยน่ารักจริงๆน่ารักผุดๆเลยวันนี้นะคะนี่ส่งมาสีอยู่กันเนี่ยได้รู้จักหน้าตากันนะใช่ไหมนะอ๋อวันก่อนดิฉันไปเจอกำลังใจด้วยนะคะน่ารักจังเลยดิฉันไปเจอแฟนคลับพวกเราที่ตลาดหลังการบินไทยชื่อพี่พลอยเขาบอกติดตามพวกเราเป็นประจำเลยสามสาวโอ้โหที่ตลาดหลังการบินไทยนี่แน่นอนข้อความเขียนว่าอะไรบ้างล่ะคะของพี่เขาก็บอกว่านะคะมอบให้พิธีกรทั้งสามและพี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมทุกท่านค่ะน่ารักจริงๆตลาดหลังการบินไทยพี่น้องไปเถอะดิฉันไปต้องไปถ่ายรูปเป็นเรียงตามเลยแล้วปกติเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าตอนที่มีการชุมนุมกันของกลุ่มกปปส.ที่การบินไทยค่ะคนพวกนี้ก็จะหลบบอกน้องพลอยเป็นไงบ้างเห็นท่านอะไรเงี้ยใช่น้องพลอยมาได้ยังไงเนี่ยผ่านมาได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าดิฉันใส่แว่นมาค่ะดิฉันแปลงตัวสุดฤทธิ์ไปซื้ออะไรเนื้อทอดร้านพี่เรียมอยู่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยอร่อยมากเลยพี่อร่อยเวอร์ค่ะนะคะเอาน้องพลอยเปรียบเทียบเรื่องคนเก็บขยะเก็บซีดีมาขายแล้วถูกจับกับคดีคันชิดให้หน่อยแน่รู้ใจเนาะรู้ใจจริงจริงเลยจัดให้ณปัดนาวค่ะไปติดตามในช่วงผู้หญิงรู้ผู้ชายตาสว่างค่ะค่ะก็มีคำเปรียบเปรยจากประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ะคุกนี้มีไว้ขังคนจนหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนหลังจากเหตุการณ์คนเก็บขยะซึ่งก็นำซีดีที่เก็บได้ในกองขยะนั้นไปขายเขาไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดความผิดพรบเรื่องของลิขสิทธิ์มาเกี่ยวพันเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งเจ้าของเองก็บอกว่าคุณมาขายโดยที่นะคะไม่ได้มีการขออนุญาตโดยที่คนขายเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่าสรุปว่าซีดีนั้นเป็นการก๊อปปี้มาหรืออย่างไรกลายเป็นถูกจับแล้วก็เมื่อวานนี้ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมานะคะไปติดตามเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะก็จากศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรในคดีของนายสุรัตน์มณีนพรัตน์สุดาอายุ28ปีพนักงานเก็บขยะเขตสะพานสูงซึ่งถูกจับกลุ่มเมื่อปี2551ฐานเก็บแผ่นซีดีลิขสิทธิ์นั้นนำมาขายต่อซึ่งเป็นความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำนำภาพยนตร์ซึ่งเป็นแผ่น VCD ภาพยนตร์ตามความผิดพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551ออกมาปีที่โดนจับพอดีเลยนะคะซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับเงินจำนวน 2,100 บาทแต่คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนมีประโยชน์ลดโทษปรับเหลือ 133,400 บาทแต่นายสุรัตน์บอกว่าไม่มีเงินเจ้าพนักงานจึงรายงานให้ศาลทราบและศาลออกหมายกักขังแทนค่าปรับตามกฎหมายแต่รวมโทษกักขังไม่เกิน1ปีจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งจำเลยไปยังสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะก็คงจะเป็นสิ่งที่พี่น้องได้ติดตามกันนะคะก็ประมาณช่วงตีหนึ่งศาลอาญาก็มีการออกหมายปล่อยตัวนายสุรัตน์ตามคำร้องของนายวรนัยบำเหน็จพันทนายความที่มารอยื่นคำร้องตั้งแต่เวลาตีหนึ่งแล้วก็มีการวางเงินค่าปรับ
ซึ่งแจ้งว่าเป็นเงินของผู้ไม่ประสงค์ออกนามศาลก็ได้ออกหมายปล่อยแล้วก็นำไปยื่นแสดงเพื่อปล่อยตัวในสุรัตน์เป็นที่เรียบร้อยโดยในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีนางกาญจนาฉาบสุวรรณซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตสะพานสูงค่ะก็เดินประคังมาเหมือนกันแต่ไม่ทันมาจากใครรู้ไหมฮะนางกาญจนาฉาบสุวรรณค่ะก็มาจากบอกว่ามอบหมายจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนำคืนค่าปรับมาจ่ายแต่เพิ่งทราบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั้นนำเงินมาให้กับทนายความนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการออกข่าวมาบอกว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะซึ่งเป็นประธานในโครงการ To Be Number 1ส่งมีคำสั่งให้ช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวเช่นกันทางด้านของมีการพูดคุยกับเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้นะคะไปยังผู้อำนวยการเขตสะพานสูงก็บอกว่านายสุรัตน์นั้นเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็เป็นที่รักของผู้ร่วมงานพอตกเป็นจำเลยคดีนี้ก็มีผู้ให้ความเห็นใจแล้วก็ภายหลังมีการนำเสนอข่าวไปก็มีหลายหน่วยงานก็ให้การช่วยเหลือรวมถึงทางด้านของนางสาวปนัดดาวงผู้ดีเห็นไหมมาเข้าสถานการณ์ตลอดนะคะดาราเขาก็มาร่วมมือกันว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีการช่วยเหลือหนุ่มคนดังกล่าวนั้นก็ต้องย้อนไปค่ะซึ่งตอนคราวที่ศาลอุทธรณ์นั้นได้อ่านคำพิพากษาก็ประมาณช่วงปี2555นะคะวันที่10กรกฎาคม2555ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะก็มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือลงโทษปรับนายสุรัตน์มณีนพรัตน์สุดาซึ่งตอนอายุ26ผ่านมาก็อายุ28เนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างประจำงานเก็บขยะมูลฝอยเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเป็นจำเลยฐานความผิดฐานมีแผ่นซีดีเพลงภาพยนตร์เพื่อเสนอจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มาตรา38วรรคหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทค่ะแล้วถามคนเก็บขยะเขาจะเอาตังค์มาจากไหนนะคะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้องเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคม2551จำเลยนั้นตั้งแผงจำหน่ายซีดีเพลง13แผ่นค่ะ13แผ่นต้องติดคุกค่ะโดยมีแผ่นวีซีดีภาพยนตร์83แผ่นนะคะคือมีซีดีเพลง13แผ่นมีหนังเนี่ยอีก83แผ่นแล้วก็ขณะนั้นมีลูกค้ากำลังดูสินค้าอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากค่ะมาขอดูใบอนุญาตจำหน่ายซีดีซึ่งตามปกติพรบภาพยนตร์นั้นต้องมีใบอนุญาตขายซีดีสำหรับผู้ที่ขายด้วยตำรวจนายดังกล่าวนี้นะคะก็ไปขอดูแต่จำเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยควบคุมตัวดำเนินคดีซึ่งทางด้านของนายสุรัตน์เองเนี่ยก็รับสารภาพในศาลชั้นต้นว่าตัวเองเป็นผู้ขายจริงสุดท้ายศาลชั้นต้นค่ะพิพากษาปรับ 200,000 บาทแล้วก็ลดอัตราส่วนโทษนั้นให้ปรับเหลือ 133,400 บาทหากไม่ชำระค่าปรับต้องทำอย่างไรก็ไม่มีเงินทำไงคะต้องกักขังแทนแต่ต้องไม่เกิน1ปีต่อมาค่ะกรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมก็ได้ช่วยเหลือประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ไปรอบหนึ่งละศาลอุทธรณ์ก็ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันเห็นว่าจำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลสืบพยานเกี่ยวกับของกลางในคดีตามบันทึกการจับกุมว่าของกลางที่มีอยู่นั้นตรงกับของจำเลยหรือไม่เห็นว่าคดีนี้มีการต่อสู้และศาลชั้นต้นวินิจฉัยแล้วตามบันทึกการจับกุมและจำเลยนั้นมีการลงลายมือไว้นะคะภายหลังการจับกุมจำเลยก็ให้บุคคลใกล้ชิดดูของกลางก็มีการเซ็นชื่อรับไว้เช่นกันดังนั้นการเสียพยานจำเลยไม่ได้นำพยานซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดมาเบิกความต่อสู้ประเด็นดังกล่าวศาลจึงเชื่อว่าของกลางนั้นมีอยู่จริงค่ะศาลอุทธรณ์ก็เลยไม่วินิจฉัยให้มีการสืบพยานใหม่คือประเด็นของการสืบมันจะต้องมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นมาเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงเดิ มแต่นี่เท่ากับว่าเขาไปเซ็นรับรองละ ว่าหลักฐานที่ตำรวจเอามาให้ดูนั้นเป็นของคนจริงหรือไม่พอดูปุ๊บเขาเซ็นรับรองเลยว่าใช่ก็แสดงว่านั่นมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่าเขายืนยันแล้วว่ามันเป็นของเขาดังนั้นการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์มันต้องเป็นหลักฐานที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ทีนี้ปรากฏว่าพอศาลไปดูของศาลชั้นต้นในการพิจารณาก็เป็นหลักฐานเดิมในบันทึกการจับกุมซึ่งทางด้านของนายสุรัตน์เองเนี่ยได้ลงลายมือรับไว้ภายหลังการจับกุมแล้วก็รวมถึงให้คนใกล้ชิดดูของกลางด้วยนะคะก็มีการเซ็นชื่อรับไว้เช่นกันก็เลยศาลวินิจฉัยว่าประเด็นเนี้ยไม่ขอสืบพยานเพิ่มใหม่เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นเดิมที่สู้ไว้ในศาลชั้นต้นอยู่แล้วส่วนกรณีที่จำเลยอุทธรณ์อีกประเด็นหนึ่งว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการตามหมายของพรบภาพยนตร์แต่เป็นเพียงผู้เสนอขายคือเขาหาช่องทางในการต่อสู้นะคะว่าไม่ใช่ผู้ขายแต่เป็นผู้เสนอขาย
จึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา638วรรคหนึ่งของพรบฉบับดังกล่าวศาลก็บอกว่าข้อเท็จจริงฟ้องได้แค่สภาพของกลางนั้นเป็นแผ่นซีดีเพลงกับแผ่นหนังมีแผ่นปกนะระบุรายละเอียดชื่อภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงไว้ชัดเจนและแผ่นพลาสติกหุ้มแผ่นซีดีไว้เป็นอย่างดีรวมถึงสภาพของซีดีนั้นเรียบร้อยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแผ่นซีดีที่เก็บได้จากกองขยะแต่น่าจะเป็นแผ่นซีดีที่มาจากแหล่งผลิตแล้วก็คือไปเอามาไปรับมาแล้วเอามาขายคือศาลมองว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะซึ่งตามบันทึกการจับกุมก็มีการทดลองเปิดแผ่นดูสามารถเปิดแล้วก็รับชมภาพได้แม้ว่าจะวางปนกับสินค้าอื่นๆแต่ก็ฟังได้ว่าเป็นจำเลยนั้นเป็นผู้จำหน่ายค่ะแล้วก็รวมถึงเป็นผู้ประกอบการตามหมายของมาตรา38วรรคหนึ่งที่จำเลยต่อสู้ว่าโทษปรับสูงเกินไปเห็นว่ามาตรา79ของกฎหมายนี้มีโทษปรับอันนี้เป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นกรณีของขายซีดีอีกส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเล่ากันว่ามันมีข้อเปรียบเทียบกันคดีของนายสุรัตน์นั้นศาลนะคะลงโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาทจนถึง1ล้านบาทซึ่งศาลชั้นต้นก็ลงโทษปรับ 200,000 บาทคือเรียกว่าเป็นอัตราส่วนที่หนักที่สุดแล้วศาลอุทธรณ์นั้นไม่สามารถจะลงโทษเป็นอย่างอื่นได้เลยอุทธรณ์ของจำเลยก็เลยฟังไม่ขึ้นค่ะพิพากษายืนนะคะหลังจากฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนายสุรัตน์ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สวมกุญแจมือจนนะคะจนภรรยาเนี่ยคือนางส้มโอต้องแบบหลบหน้าแบบร้องไห้อ่ะแล้วก็ลูกสาวคนโตเนี่ยต้องกอดน้องคนเล็กไว้แล้วก็บอกว่าไปรอพ่อข้างล่างที่ห้องควบคุมตัวนางส้มโอมณีนพรัตน์สุดาภรรยาบอกว่าทุกวันนี้สามีเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเงินเดือน 9,900 บาทไม่พอใช้จ่ายตัวเองต้องถักสร้อยขายแล้วก็อยากให้มีคนมาช่วยเพราะชาตินี้ตนเองไม่เคยจับเงินแสนไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนกระทรวงยุติธรรมได้ช่วยเหลือประกันตัวได้เฉพาะศาลชั้นต้นแต่พอศาลอุทธรณ์ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำนะคะได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าค่ะแล้วก็มีการปล่อยตัวเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเป็นคดีตัวอย่างนะคะก็คงจะต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าขายซีดีนะคะไม่ได้ประกันตัวก็โดนควบคุมตัวเพราะไม่มีเงินเพราะว่าโทษปรับประมาณ 103,000 เงินแสนจะเอามาจากไหนล่ะลำพัง 9,900 ของเงินเดือนสามีต่อเดือนนั้นก็ลำบากลำบากพอแล้วนะคะก็เลยต้องมาบอกกับพี่น้องว่าวันนี้สังคมถ้าเกิดมันมีการฆ่าคนตายอย่างประเด็นประหารชีวิตของนายคันชิตทัศวรรณวงเงินมีเงินวางเงินเพื่อประกันล้านสามล้านสี่เนี่ยนะคะถ้ามีเงินวางแล้วได้ประกันตัวกับคนจนที่ไม่มีเงินแล้วไม่ได้ประกันตัวต้องถูกควบคุมตัวแทนมันก็บ่งบอกถึงการที่กฎหมายมันต้องมีการแก้ไขนะใช่ค่ะพี่คือณวันนี้ถ้าเกิดสมมติบรรดาสมาชิกสนช.จะนำกฎหมายแบบนี้นะคะไปพิจารณาไปพิจารณาถึงเรื่องของคนจนมันควรจะมีทางออกไม่อย่างนั้นคนรวยสมมติว่าดิฉันมีเงินสักหมื่นล้านค่ะดิฉันทำความผิดแบบต้องวางเงินประกันตัวสักร้อยล้านดิฉันก็ทำได้นะก็คนที่ตั้งหมื่นล้านอ่ะก็ประกันตัวไปสักร้อยล้านก็ออกสู่อิสรภาพได้ละนี่ไงประชาชนไปทำอะไรก็ได้ถึงสะท้อนเราอยากจะดูเหมือนกันว่าคดีซีดีจับกองขยะกับไปคดีฆ่าคนตายก็เขาต้องดูกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ดูเรื่องของดุลพินิจของผู้พิพากษาซึ่งศาลอุทธรณ์กรณีเปรียบเทียบกับคนขายซีดีคือคุณสุรัตน์เนี่ยนะคะศาลอุทธรณ์พิจารณาว่าข้อต่อสู้ของจำเลยในฟังไม่ขึ้นในเรื่องของการพิจารณาแล้วก็เนื่องจากว่าจำเลยไม่มีเงินค่าปรับเลยต้องกักขังแทนซึ่งเป็นกฎหมายมันบัญญัติไว้อย่างนั้นจริงๆค่ะคือเมื่อคุณไม่มีตังมาชำระเป็นค่าปรับแทนค่าเสียหายเนี่ยคุณก็ต้องกักขังเป็นระยะเวลาเต็มที่ก็คือไม่เกิน1ปีนี่เมื่อคนไม่มีตังอ่ะชำระเงินคนไม่มีตังจำนวนที่ปรับนี่ใช่ไหมใช่ก็คือ103กว่าเนี่ยนะคะเขาไม่มีเงินเขาก็ต้องไปถูกควบคุมตัวค่ะแต่กรณีในคันชิตมีเงินไงคะก็คุณแม่เอามาเลยล้านกว่าวางเงินเลยแต่ศาลชั้นต้นก็บอกว่าให้ไปพิจารณาศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าไม่อนุญาตก็ต้องรออีกคือมันไม่อนุญาตไม่ได้หมายความว่าตัดโอกาสเลยนะคะค่ะเขายังมีโอกาสยื่นได้ตลอดอ่ะอุทธรณ์ฎีกานี่แหละไม่ระหว่างอุทธรณ์นี่แหละระหว่างอุทธรณ์นี่แหละยื่นคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวได้อีกยื่นได้ตลอดใครเป็นผู้พิจารณาระหว่างนี้คือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ค่ะก็ที่บอกแล้วค่ะว่าศาลอุทธรณ์เองต้องดูจากคำร้องส่วน
สิ่งที่เป็นเหตุผลใหม่ๆที่ทนายความเนี่ยจะต้องยื่นไปอยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะมองอย่างไรทีนี้มาเปรียบเทียบอีกคดีที่น่าสนใจตอนนั้นสมัยทางด้านของท่านพงศพัฒน์พงษ์เจริญยังเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เนี่ยพงศพัฒน์ก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนที่เป็นดังนะคะพี่เคสนี้ดังค่ะเป็นคนขายซีดีเหมือนกันใช่ค่ะเป็นคนขายซีดีเหมือนกันค่ะแต่เป็นผู้หญิงนะคะก็มีการไปนำเงินไปยื่นประกันตัวให้กับคนขายซีดีดังกล่าวนี่นะคะคงต้องบอกเล่ากับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันเพราะว่าหนึ่งคือประเด็นที่เราต้องนำมาสะท้อนสังคมเพราะต้องการไม่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะคือเรื่องของการขายซีดีแล้วเนี่ยภาพแบบนี้ค่ะคือพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญค่ะก็มีการจ่ายเงินค่าปรับ 100,000 บาทแทนหญิงลูก2ซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการนำซีดีเก่ามาวางขายเช่นกันก็คือนางนันทนาน้อยบุญมาอายุ35ปีเป็นชาวจังหวัดลพบุรีอาชีพเย็บผ้าถูกจับกุมตัวในข้อหาบังอาจประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์ VCD ซึ่งเป็นภาพนะคะมีเสียงประกอบภาพยนตร์ด้วยนำมาฉายเมื่อวันที่19พฤษภาคม2552ตอนนั้นศาลชั้นต้นได้พิพากษาปรับเงิน 200,000 บาทโดยจำเลยให้การรับสารภาพโทษเลยลดลงเหลือ 100,000 บาทแต่เนื่องจากว่าจำเลยไม่มีเสียค่าปรับค่ะก็เลยต้องให้กักขังเช่นเดียวกันเลยนะคะด้วยศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นทำให้นายณรงค์ชัยน้อยบุญมาอายุ36ปีสามีของนางนันทนาเนี่ยก็ไปพบกับท่านพงศพัฒน์เลยนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือท่านพงศพัฒน์ก็เลยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดลพบุรีค่ะเอาเงินมาจ่ายค่าปรับให้โดยก็ได้รับเงินส่วนลด400บาทจากการคุมขังไปแล้ว2วันคือถูกควบคุมตัวไปแล้ว2วันค่ะเขาคิดค่าชดเชยสำหรับการที่จำคุกไปแล้วเนี่ยวันละ200ก็ลดไป2วันก็เหลือจ่ายไป 99,600 บาทหักลบจากที่ติดไปแล้วนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่าคนขายซีดีเนี่ยพี่พอไม่มีเงินจ่ายค่าปรับกฎหมายบอกว่าถ้าไม่มีการจ่ายค่าปรับก็กักขังไม่เกินระยะเวลา1ปีนะคะทีนี้มาดูอีกคดีนึงที่น่าสนใจไปดูเรื่องของคดีตายายเก็บเห็ดตายายเก็บเห็ดเนี่ยนะคะคือเป็นการตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของป่าไม้ค่ะก็มีการนำของในอำเภอท้องถิ่นเนี่ยนะก็มีการนำเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยไปจับกุมตัวตายายคู่หนึ่งซึ่งก็ที่บอกแล้วค่ะว่าไปเก็บเห็ดกับหาของป่านะคะซึ่งก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ก่อนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็พาตัวของตายายเนี่ยนะไปให้กับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำในฐานะพยานตายายก็ให้การโดยที่ไม่มีทนายความเลยนะคะก็เล่าว่าไปเก็บเห็ดยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ไปหาของป่านะคะแต่รถที่จอดหายไปตอนหลังมาปรากฏว่ารถที่จอดอยู่หน้าป่าเนี่ยมาอยู่ที่สถานีตำรวจค่ะตำรวจเอามานะคะทนายความก็ไม่มีคุณตาคุณยายนี่นะคะโดนข้อหาอะไรบุกรุกป่าและตัดไม้ทั้งหมด72ไร่ฮะโอ้โหทำไมข้อหามันหนักหน่วงขนาดนั้นโดนข้อหาบุกรุกป่าคุณตาคุณยายแก่ๆนี่นะแล้วก็สำนวนเนี่ยอัยการสั่งฟ้องด้วยนะคะอัยการสั่งฟ้องตำรวจเพราะว่าตำรวจเนี่ยสรุปและส่งสำนวนให้กับอัยการและต่อมาอัยการก็สรุปสำนวนเนี่ยที่บอกว่าสั่งฟ้องแล้วก็วันที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของตายายก็เลยรับสารภาพโทษก็เลยลดเหลือกึ่งหนึ่งก็เหลือ14ปีจากเดิมเนี่ยจำคุก30นะคะโทษจำคุก30เหลือจำคุก14ปี12เดือนค่ะอุทธรณ์ยืนนะอุทธรณ์ยืนเป็น14ปีกับอีก12เดือนต่อมาก็อยู่ระหว่างการฎีกาตอนนี้กำลังอยู่ในการชั้นฎีกาอยู่ก็คงต้องมาดูค่ะว่าคดีของตายายเก็บเห็ดจะเป็นอย่างไรค่ะพี่เหมือนที่ท่านบอกเลยค่ะคนรวยมีตังค์มาวางเงินปุ๊บหลักประกันมีแล้วคนจนจะเอาหลักประกันไหนมาต่อสู้คดีเงินเดือนก็แทบจะไม่พอแล้วส่วนใหญ่เป็นปลาสิวปลาสร้อยทั้งนั้นเลยนะคะพี่คือเขาให้มาเปรียบเทียบนะคะคนขายซีดีติดคุกค่ะแล้วคนมีตังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกประการมีนะหน้าสังคมเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์มีบุคคลท่านหนึ่งไปเป็นทนายความให้ในระหว่างที่มีคดีก็คือนายนิพิษอินทรสมบัติและออกมาเถียงออกมายืนยันนอนยันนั่งยันโดยตลอดว่าคันชิตไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคันชิตทำผิดจริงถ้ามีวงจรปิดเนี่ยนะคะมายืนยันว่าคันชิตทำผิดโอ้โหตัวเองนี่จะแบบจะเป็นคนประหารชีวิตคันชิตเองนะค่ะพี่พูดมาทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทำหน้าที่ประหารชีวิต
ก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าวันนี้สังคมกลับมาดูค่ะเมื่อก่อนดิฉันเรียนกฎหมายเนี่ยเขาชอบพูดคำว่าคุกไม่ได้มีไว้ขังหมาแต่มีไว้ขังคนจนเป็นหลักหรือเปล่าหรือเปล่าคุณไปดูหลายๆคดีที่เทนนำมาเสนอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขายซีดีเนี่ยแค่สองเจ้าเนี่ยสาเหตุที่ถูกขังเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับทั้งสองคดีเลยก็เลยต้องยอมให้ถูกควบคุมตัวแทนเนี่ยค่ะเลยต้องไปอยู่ในเรือนจำแทนค่ะเพราะว่าอย่างครอบครัวของทัพสุวรรณเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ไปให้กำลังใจอยู่ที่เรือนจำแล้วก็เห็นสีหน้าของคุณคันชิตเนี่ยก็เรียบเฉยแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงแต่ขณะเดียวกันนะคะครอบครัวของไกรวัฒนุสรนั้นก็บอกว่างดให้สื่อสัมภาษณ์ทุกๆประเด็นเลยนะคะเพราะว่ายังดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของครอบครัวคือดิฉันมีโอกาสได้คุยกับทางครอบครัวไกรวัฒนุสรเนี่ยนะคะที่บอกนะคะว่าความสูญเสียมันเกิดทั้งสองบ้านมันเสียใจทั้งสองคนหนึ่งคนที่สูญเสียชีวิตของนายอย่างนายยกตุ่นเนี่ยตายไปครอบครัวลูกเมียล่ะพ่อแม่ล่ะพี่น้องล่ะเขาต้องเสียใจที่คนในบ้านต้องตายไปโดยกระทันหันด้วยนะคะตายแบบอุกอาจโดนยิงแบบสาหัสยิงแบบรัวเลย8นัดเนี้ยมันรับไม่ได้ต้องถามว่าคุณแค้นไหมก็ต้องแค้นเฮ้ยแบบมายิงคนในบ้านมันคนที่เรารักอ่ะแล้วคุณคิดดูว่าการข่มใจให้เราเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาต่อเนี่ยโอ้โหมันที่สุดนะพี่มันเป็นที่สุดเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนที่ยิงเนี่ยมันต้องมีอารมณ์บางอย่างที่ถึงจะไปยิงคนได้แล้วทำไมคุณต้องตัดสินใจด้วยการยิงคนแล้วผลกระทบกลับมาก็ระแวงหลอนไงต้องหลบไปก่อนเห็นมั้ยยังไม่มามอบตัวยังไม่มามอบตัวพอถึงขั้นมามอบตัวก็ต้องลุ้นว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าตอนนั้นลุ้นได้เพราะว่าตัวเองเป็นส.ส.มีเอกสิทธิ์ก็ยังไงก็ต้องได้ประกันตัวอยู่แล้วก็ได้ประกันตัวเสร็จแต่พอเหตุการณ์ปฏิวัติมาเนี่ยถามว่าคนอื่นอาจจะถูกใจนะแต่คันชิดยังไม่ถูกใจเพราะไม่มีเอกสิทธิ์อ้าวไม่เป็นส.ส.จะเอาเอกสิทธิ์อะไรมาประกันตัวเสร็จแล้วเมื่อประกันตัวไม่ได้เนี่ยเที่ยวเนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดเขายังเป็นส.ส.อยู่เขายังใช้เอกสิทธิ์ประกันตัวได้นะเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยก็ดีแล้วไงครับเพราะเขาคุ้มครองแต่พอเหตุการณ์ปฏิวัติเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยใช้ไม่ได้ใช่ไหมเป็นคนเดียวที่เสียใจที่สุดในเหตุการณ์ปฏิวัติเนี่ยนะของพรรคประชาธิปัตย์ถูกไปที่ปัตย์คนอื่นใช่ไหมลงกำนงกำนันอุ้ยคนไหนประยุทธ์พวกกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่คันชิดทัศวรรณถึงวันนี้ใครก็ไม่รู้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นประกันตัวได้แน่อะไรเงี้ยเราหายวับไปกับตาก็ได้ข่าวว่าวันที่ไปฟังนี่ใช่ไหมค่ะบรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายแล้วฉันอยากจะถามความรู้สึกนะคนที่ไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือถามว่ารู้สึกว่าถ้าหากว่ามันพิสูจน์ได้อ่ะชัดเจนแหละว่าคันชิดเนี่ยเขาผิดแล้วยิงตายจริงคุณจะส่งเสริมอยู่ไหมเออคุณจะรู้สึกยังไงที่เห็นคนคนหนึ่งไปฆ่าคนอีกคนแล้วคุณไปให้กำลังใจคุณยังจะส่งเสริมคุณเห็นใจการสูญเสียของอีกครอบครัวหรือเปล่าหรือคุณคิดเพียงแค่ว่าอ๋อพวกชั้นพวกฉันตายไปเหอะเห็นชีวิตเขาเป็นแค่ชีวิตของผักปลาหรออันนี้น่ากลัวนะคะคือไม่ได้มองเรื่องของความผิดเลยนะจิตใจของคนคือเอาแค่แบบพวกเราพวกเขาเท่านั้นเองแล้วคุณมองย้อนสิคะว่าครอบครัวไกรวัฒนุสรเสียหายไปแล้วนะเสียความรู้สึกเสียใจเสียบุคคลที่รักไปแล้วมาดูตระกูลทัศสุวรรณล่ะคันชิดก็อยู่ไม่เป็นความสุขนะจะไปให้การจะให้การยังไงดีมันจะปรับไปยังไงอ่ะคนเขาย่อมรู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนทำหรือเปล่าแล้วหลักฐานเนี่ยเห็นไหมคะรถกับปืนเนี่ยกว่าจะได้ส่งมอบให้กับตำรวจเนี่ยใช้เวลาพอสมควรถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ใจจริงส่งไปเลยรถเอาไปเลยไม่ใช่ปืนเอาไปเลยไปตรวจเลยรอยเขม่าปืนมีให้มือตรวจให้หมดเลยแต่ณวันนี้นะคะเขาก็กว่าจะเข้าสู่กระบวนการในการส่งมอบเนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีการเปลี่ยนอะไรไหมอะไรเงี้ยก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ที่แน่ใจของคันชิดตุ้มตุ้มต่อมต่อมโดยเฉพาะเวลาที่ฟังคำพิพากษาดิฉันเชื่อได้เลยว่าคนที่นั่งที่ยืนอยู่บัลลังก์แล้วฟังคำพิพากษาตัดสินตัวเองเนี่ยแน่นอนรู้อยู่แล้วว่าการฆ่าคนตายโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเขาต้องยืนลุ้นนะว่าเขาต้องลุ้นว่าเขาจะรอดหรือเขาจะต้องโดนลงโทษแล้วเสร็จสับพอโดนลงเสร็จปุ๊บต้องไปลุ้นอีกว่าศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าแล้วคนที่ลุ้นมากที่สุดก็คือแม่ฮะก็เป็นลมแม่วันนั้นเป็นลมเลยแม่ร้องไห้คือปริ่มจะขาดใจมันไม่มีใครได้ฮะมันไม่มีใครได้เลยมีแต่เสียทั้งสองฝ่ายวันนี้ต้องชื่นชมตระกูลไกรวัฒนุสรนะคะที่ออกมาแสดงสปิริตโดยการที่ไม่ได้ออกมาแบบสะใจมันต้องตายตามการหรืออะไรเขาออกมาแสดงความนิ่งแล้วบอกว่านิ่งไม่ให้สัมภาษณ์ดีกว่าเพราะไม่มีใครได้จากเหตุการณ์นี้เลยดิฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าคนหนักมากคนที่แบบว่าคุณไปฆ่าคนมาแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือคุณแบบเป็นพรีเดเตอร์ดิฉันเชื่อว่าเขาไม่คนไม่ใช่คนแล้วว่าอย่างนั้นคือแต่ว่าสภาพความจริงมันต้องฝืนกับตัวเองแต่ว่าความจริงมันใจตุ้มๆต่องๆอะคือทำไปแล้วอะ
มันสะใจก็จริงคือดิฉันไม่ได้แบบความคุณคันชิดนะคะแต่กำลังบอกว่าคนที่ทำอะไรให้ใครเกิดความตายไปต่อหน้าเนี่ยใจเขาอะไม่ได้อยู่ปกติหรอกคุณมันต้องหลอนจิตตลอดเวลามันเป็นความสะใจแต่ว่ามันกฎหมายบ้านเมืองมันยังมีบังคับอยู่ดังนั้นคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือพ่อแม่ครอบครัวพ่อแม่นะคะวันนี้ถึงบอกว่าสองตระกูลเนี่ยไม่มีใครได้มีแต่ฝ่ายเสียทั้งนั้นแล้วแถมว่าถ้าเกิดคันชิดทัศวรรณไม่ได้ประกันตัวจนถึงวันประหารชีวิตเกิดศาลฎีกายืนประหารชีวิตต่อโดยไม่ลงโทษโดยไม่ลดโทษนะคะมันคือความตายตามกันจริงๆแล้วถามว่าใครได้จากเหตุการณ์นี้ค่ะอ่ะนะก็เรื่องของความเป็นความตายนะมาสู่ช่วงดิฉันนี่ช่วงของวัวโฟกัสนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นความตายเหมือนกันคือก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวนะคะว่าหลังจากการบุกโจมตีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มชาติพันธมิตรถล่มกลุ่ม IS ไปเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำของ IS นี่เสียชีวิตไปลือกันไปลือกันแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตัวผู้นำก็ปล่อยคลิปออกมาว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นี่เปรียบเทียบเหมือนบิลาเดนอะใช่บิลาเดนก็โดนลือตลอดว่าโดนเก็บนะตายไปแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายก็โดนเก็บจริงๆมาดูเรื่องนี้กันในช่วงของ World Focus ค่ะล่าสุดมานะคะกลุ่ม IS หรือว่ากลุ่ม ISIS รัฐอิสลามเนี่ยก็มีการแพร่คลิปเสียงของหัวหน้าใหญ่ของพวกเขานะคะซึ่งก็มีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศกล้าวทีเดียวว่านักรบของเขาเนี่ยจะสู้ต่อไปแม้ว่าจะเหลือเพียงแค่คนเดียวคนสุดท้ายก็ตามนะคะก็มีรายงานบอกว่ากลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามมีการแพร่คลิปเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นการบันทึกเสียงของนายอาบูบากาอัลบักดาดีนะคะหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มลงบนเครือข่ายสังคมเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะเพียงไม่กี่วันหลังจากที่มีข่าวลือว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศทางเมืองทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันตกของอิรักนั่นเองโดยในคลิปเสียงมีความยาว17นาทีค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นนายอัลบักดาดีเนี่ยมีการประกาศกล้าวนะคะว่านักรบ IS เนี่ยจะไม่มีวันหยุดต่อสู้แม้ว่าจะเหลือนักรบเพียงคนเดียวนะคะแล้วเขาก็พูดในคลิปบอกว่าโอเหล่าทหารแห่งรัฐอิสลามจงจุดปะทุภูเขาไฟแห่งยิฮาดให้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในโลกใบนี้แล้วก็ทำให้โลกใบนี้สว่างสวัยไปด้วยเปลวไฟต่อต้านเหล่าผู้กดขี่ทั้งหลายวันนี้พระเจ้าทรงมีบัญชาให้เราต่อสู้และเพื่อเหตุผลนั้นทหารของรัฐอิสลามก็จะต้องต่อสู้พวกเราจะไม่มีวันละทิ้งการต่อสู้แม้จะเหลือทหารคนสุดท้ายนี่คำกล่าวของนายอัลบักดาดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะนายอัลบักดาดียังเรียกร้องไปยังผู้สนับสนุนที่ก่อเหตุโจมตีในประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็บอกว่าสหรัฐเป็นกับชาติพันธมิตรเนี่ยวันนี้พวกคุณหวาดกลัวใช่ไหมแล้วก็กำลังอ่อนแอแล้วก็กำลังไร้พลังรวมไปถึงปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรในซีเรียและอิรักนั้นวันนี้ขอพูดได้เลยว่าภารกิจของท่านนั้นกำลังล้มเหลวนี่มีเยอะเย้ยนะคุณเป็นไงรู้สึกยังไงแบบออกมาพูดแบบนี้สหรัฐยอมไหมก็ต้องรอดูปฏิกิริยาจากนายบารักโอบามาซึ่งณวันนี้บารักก็ต้องบอกว่าก็เป๊ะๆแกว่งๆเหมือนกันนะเจอทั้งเรื่องของการโดนเย้ยโดนมันโดนรอบด้านไงตอนนี้ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนในประเทศตัวเองก็ลดน้อยลงจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดนี่การเดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกแล้วก็มาทางเอเชียนี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการวางตัวหลายๆอย่างเหมือนกันคือพอเข้าสู่สมัยที่สองปุ๊บเนี่ยยอดความนิยมเนี่ยลดลงอย่างฮวบฮาบเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับ IS ด้วยแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาที่เขาบอกว่าทั่วโลกเขาพยายามที่จะป้องกันคือคนในประเทศเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยทั้งภัยคุกคามของ IS แล้วก็ภัยคุกคามของโรคอีโบลาที่มาตรการในการรับมือของสหรัฐภายใต้การบริหารของบารักโอบามานั้นดูจะไม่สร้างความเชื่อมั่นได้เลยก็เขาบอกว่าเป็นขาลงของโอบามาคือเหมือนจะแผ่วไปนะพี่ตอนแรกเหมือนจะฮึดฮัดเต็มที่เหมือนกันโดยเฉพาะ IS นะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการพูดคุยกันภายในประเทศที่เป็นพันธมิตรด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอาแนวทางไหนกันแน่ถ้าเกิดจะลุกต่อไปเนี่ยคือก็ต้องไปฟังเสียงประเทศที่มีการสนับสนุนด้วยว่าจะสู้ไปพร้อมๆกันไหมพันธมิตรแต่ละประเทศเองเดี๋ยวดูกันต่อไปนะถึงปฏิกิริยาหลังจากที่กลุ่มผู้นำของ IS มีการปล่อยคลิปออกมาแบบนี้เรื่องนี้จะพาไปดูเขาบอกว่าเป็น
าประวัติศาสตร์สำคัญของมนุษยชาติเลยนะคะการส่งยานอวกาศขึ้นไปในอวกาศของนาซาหรือว่าอีซ่ามีอีกหน่วยหนึ่งนะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกวันนี้ก็ส่งกันไปอย่างคลึกโครมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยยานอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ไปเหยียบดาวอังคารไประบบสุริยจักรวาลแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปร่อนจอดบนดาวหางทะเลเปล่าดาวหางเลยดาวหางเนี่ยมันมีชื่อรหัสว่า 67P ค่ะนะคะเขาบอกว่าคือดาวมันเหมือนหนังเรื่องเอามาเก็ตดอนไม่คุณเคยดูไหมนี่เลยล่าสุดที่กำลังเข้าอยู่ที่เขาบอกว่าดาวหางดวงนี้กำลังพุ่งชนโลกแล้วก็ยานลำนี้เนี่ยก็จำได้บรูซวิลลิสเล่นก็ร่อนลงไปจอดบนดาวหางเลยเพื่อที่จะไปวางเขาเรียกว่าตัวระเบิดหัวระเบิดจุดระเบิดเพื่อคือเขาปล่อยยานไปนี่ก็คือไล่ล่าหาไอ้ดาวหางอันนี้10 ปีค่ะโอ้โหวันนี้ร่อนลงจอดสำเร็จเลยทีเดียวนะคะถือว่าเฮกันทั้งหมดใช่ค่ะใช่เขาบอก10 ปีทีเดียวนะคะเป็นความสำเร็จที่เขาบอกว่าแบบสุดยอดของความยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวิศวกรทางด้านระบบการลงจอดของยานฟิเลตประจำอีซานเนี่ยบอกว่าความสำเร็จของการจอดของยานฟิเลตเนี่ยสามารถลงจอดบนดาวหาง 67P ได้อย่างนุ่มนวลไม่ได้มีการกระแทกรุนแรงจนทำให้ตัวยานอุปกรณ์เนี่ยเสียหายว่าเป็นเพราะว่ายานแม่โรเซตตาเนี่ยเข้าสู่วงโคจรของดาวหาง 67P ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองจนทำให้ยานสำรวจฟิเลตเนี่ยไม่พุ่งเข้าชนดาวหางด้วยความรุนแรงก็เลยลงจอดไปได้อย่างอิสระในวิถีโคจรที่ถูกต้องตามพิกัดทุกอย่างที่น่าทึ่งก็คือยานสำรวจฟิเลตเนี่ยมีขนาดเท่าเครื่องซักผ้าเท่านั้นเองไม่มีมนุษย์อยู่บนยานนี้นะวิวัฒนาการนั้นก้าวไกลก็คือจุดประสงค์ของการที่ส่งยานลำนี้ลงไปดาวหางดวงนี้นี่ก็คือดาวหางเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในระบบสุริยจักรวาลมันบ่งบอกข้อมูลหลายๆอย่างของการเกิดขึ้นในระบบสุริยจักรวาลแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาจะพิสูจน์ว่าคำถามที่ถามมากมายเลยว่าในจักรวาลนี้มีเพียงเราหรือเปล่าที่อยู่คนเดียวหรือมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ในยานอื่นหรือเปล่าว่าดาวหางนี่เป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญนะคะเขาบอกว่าเมื่อดาวหางลงจอดบนพื้นผิวของไอตัวยานเนี่ยนะคะลงจอดบนพื้นผิวของดาวหางเนี่ยก็มีข้อความส่งแบบทวีตกลับมาจากตัวของยานเนี่ยบอกว่าลงจอดแล้วที่อยู่ใหม่ของฉันก็คือดาวหาง 67P เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการระบุถึงจอดแล้วฉันอยู่บนผิวดาวหางแล้วนะคะแล้วก็ฉมวกของฉันก็ไม่ถูกยิงด้วยเขาบอกแบบนี้นะคะทางอีซาก็ทราบว่ายานฟิเลตเนี่ยต้องมีการยิงฉมวกขันสกรูยึดพื้นผิวดาวหางเป็นครั้งที่3ยิง3ครั้งถึงจะสำเร็จนะเขาบอกครั้งแรกได้ลงไปปุ๊บจะต้องยิงฉมวกไปปักบนพื้นผิวเนี่ยไม่สำเร็จยิงครั้งที่2อีกก็ไม่สำเร็จยิงครั้งที่3ยิงสำเร็จนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เพียงแต่บรรดาทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานที่อีซาเท่านั้นนะคะที่กำลังรอความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นชาวโลกทั้งหลายก็อยากรู้เหมือนกันว่ายานสำรวจฟิเลตจะส่งข้อมูลอะไรที่พบบนดาวหาง 67P กลับมายังโลกบ้างนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางโรเซตตานะคะหรือว่ายานแม่พยายามหาคำตอบกับคำถามใหญ่ๆมากมายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของระบบสุริยจักรวาลแมทเชลเลอร์นักวิทยาศาสตร์โครงการโรเซตตาของอีซาเนี่ยได้มีการเขียนลงบนบทความในเว็บไซต์สภาพแวดล้อมของดาวหาง 67P ที่เขาบอกว่ามีความบริสุทธิ์เหมือนทารกวัยเยาว์นะคะดาวหางดวงนี้มีความลึกลับซับซ้อนอะไรอันนี้คือสิ่งที่เขารอแล้วก็คำถามที่ว่าดาวหางทั้งหลายมีบทบาทอย่างไรในวิวัฒนาการในระบบสุริยจักรวาลนี้และดาวหางมีการทำงานอย่างไรในระบบสุริยจักรวาลนั่นเองนะคะนักเขียนวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าวันนี้เป็นความสำเร็จในการส่งยานออกไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันทำให้มนุษยชาติเนี่ยกำลังขยับเข้าใกล้คำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพวกเราอยู่กันเพียงลำพังในห้วงจักรวาลนี้หรือไม่นั่นเองโอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรอจับตาดูนะคะความสามารถของเจ้ายานลำนี้ว่าจะส่งอะไรกลับมาได้นั่นเองนะคะเขาไปดูว่าดาวดวงอื่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตใช่เขาบอกว่าคือมันวิ่งคือดาวหางมันพุ่งเร็วมากอ่ะคุณแล้วยานนี้ก็เรียกว่าตามหาคือล่อนไปในอวกาศเป็น10ปีจนไปเจอแล้วก็วิ่งเข้าสู่วงโคจรของดาวหางแล้วก็ร่อนยานลงไปจอดแล้วก็หาข้อมูลต่างๆมากมายทั้งสภาพภูมิศาสตร์บนพื้นผิวของดาวหางดวงนี้ว่ามีส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะก็มีการเก็บตัวอย่างนะส่งตัวอย่างจากภาพถ่ายซึ่งแค่ภาพถ่ายเนี่ยส่งกลับมาที่โลกเขาประมวลได้เลยว่าพื้นผิวเนี่ยมันเป็นวัสดุอะไรเป็นทรายเป็นเหล็กเป็นหินเป็นคาร์บอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยบอกได้หมดเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าดาวหาง 67P เนี่ยอยู่ห่างจากโลกเราเนี่ยเพียง500 ล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองไม่เยอะนะเราดูว่า500 ล้านกิโลเมตรเหมือนเยอะนะจริงๆแล้วไม่เยอะเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็มีการส่งภาพต่างๆวันนี้ก็สร้างความตื่นตะลึงอย่างมากทีเดียวนะคะเก็บมีการเก็บตัวอย่างของดินหินต่างๆส่งมาแต่ก็วันนี้เขาบอกว่ายังไม่มียานอวกาศลำไหนนะที่เขาบอกว่าจะให้ข้อมูลได้มากเท่ากับยานอวกาศลำนี้แสดงว่าเจ๋งสุดใช่ใช่เขาบอกว่าเชื่อว่าในวันข้างหน้าในอนาคตนี้เราคงจะได้ข้อมูลอะไรที่น่าจะหาคำตอบต่างๆที่ถูกตั้งคำถามกันมามากมายเพราะว่าสอดคล้องเนี่ยเลยต้องบอกว่าเชื่อด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดหนังที่ทำออกมาเนี่ยที่กำลังเข้าโรงอยู่ในขณะนี้เขาบอกว่าคือมนุษย์เนี่ยมันมีจินตนาการเรื่องของน่าจะมีดวงดาวโลกหรือว่าอะไรอย่างอื่นใช่ค่ะเขาบอกว่าเรื่องของหลุมดำต่างๆเรื่องของมิติที่มีการทับซ้อนกันเขาบอกว่าจริงๆมันน่าจะมีเกิดขึ้นแล้วก็นาซาเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีการคิดค้นคือพยายามที่จะเอายานเนี่ยไปลงจอดในพื้นที่ใหม่ๆเพื่อที่จะเห็นว่าถ้าเกิดบนโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วเนี่ยโลกอื่นเนี่ยเรายังสามารถที่จะอยู่ได้หรือเปล่าคุณสังเกตไหมทำไมทางด้านโหราศาสตร์ถึงมีความเชื่อว่าเมื่อดาวปรากฏในเมืองไหนประเทศไหนจะเกิดความวิบัติเกิดขึ้นนั่นน่ะคือการพยายามไปหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเชิงโหราศาสตร์ไงทำไมวิถีของดวงดาวในการโคจรถึงมีผลทางความเชื่อด้านโหราศาสตร์ซึ่งบางคนเมื่อไปดูมีไปการคำนวณแล้วถูกต้องด้วยแม่นด้วยอันนี้แปลกที่สมัยก่อนนี้แม่นมากนะคะสมัยก่อนนี้มีการดูออกไปดูดวงดาวกันจริงๆสมัยนี้มีการเรื่องของการคำนวณเรื่องของการที่ตกของดาวแต่ละดวงนะคะแล้วก็เช่นกันเราก็การคำนวณของทุกวันนี้มันก็เหมือนกับดาวเนี่ยสามารถตอบได้ว่าวันนี้บ้านเมืองกำลังเป็นอย่างไรตอบได้ตอบได้เพราะว่าอย่างพระจันทร์เองเนี่ยถ้าเกิดเข้าใกล้สู่โลกในช่วงเวลาไหนเวลาไหนเนี่ยน้ำจะขึ้นน้ำจะลงต่างๆแล้วแต่อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงดึงดูดของโลกด้วยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยอันนี้เกี่ยวเลยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็เริ่มมองว่าเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์บ้านเราไม่ใช่ดาวเคราะห์ป๊อกๆนะคือโลกนี่เป็นดาวเคราะห์นะแพลเน็ตไงเป็นแพลเน็ตบ้านเรามาเคาะป๊อกๆกันเลยนะคะป๊อกๆที่บ้านเลยวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญของโลกใบนี้ของเรานั่นเองนะคะที่จะร่วมตื่นตาตื่นใจไปร่วมกันนั่นเองก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้สำหรับโลกของเราค่ะเอาละค่ะแล้วก็ในส่วนของช่วงอินเทรนด์เองนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เรามีเรื่องราวความประทับใจแล้วก็ความซึ้งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของปาฏิหาริย์ที่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงเรื่องราวจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามในช่วงของอินเทรนด์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของอินเทรนด์เองนะคะก็ยังคงจับประเด็นที่อินแล้วก็พูดถึงอยู่ในสังคมไทยนะคะรวมไปถึงประเด็นที่น่าสนใจด้วยวันนี้นะคะมีหนึ่งเรื่องแล้วก็มีหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจเขาบอกว่าอาจจะเรียกน้ำตาให้กับหลายท่านได้เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นภาพที่สุดซึ้งจริงๆนะคะเมื่อคุณพ่อนั้นมีการดีดกีตาร์ร้องเพลงค่ะกล่อมลูกน้อยแรกเกิดหวังที่จะให้มีการรอดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณพ่อนั่นคือคุณพ่อคริสปิโก้ค่ะซึ่งเป็นสามีแล้วก็มีภรรยาของเขาภรรยานี่คือแอชลีย์นะคะเสียชีวิตจากการทำคลอดฉุกเฉินด้วยวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นเองภรรยาของเขาแอชลีย์นะคะที่สำคัญนะคะภาพที่เขาเคียงข้างอยู่แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือทารกน้อยเลนนอนที่คลอดก่อนกำหนดนะคะอายุครรภ์เพียงแค่24สัปดาห์หรือราวๆประมาณ6เดือนเท่านั้นนะคะพร้อมกับกระแสชีวิตนะคะหรือว่าเส้นชีวิตที่มีความเปราะบางเป็นอย่างมากแต่ว่าคริสผู้เป็นพ่อนั้นก็ไม่ยอมแพ้ค่ะระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ก็มีการพูดคุยกับภรรยาซึ่งชื่อว่าแอชลีย์นะคะภรรยาเขาบอกว่าลูกน้อยนั้นมักจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เสมอเลยนะคะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงจากคุณพ่อที่มีการร้องเพลงทุกครั้งที่เขามีการเล่นกีตาร์ลูกน้อยนั่นคือเลนนอนนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบสนองค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทุกครั้งคราวนี้นะคะคุณพ่อคริสเองก็ตัดสินใจที่จะมีการนำกีตาร์ของเขานั้นเข้าไปเล่นในห้อง ICU ในโรงพยาบาลที่แคลิฟอร์เนียนะคะเพื่อที่จะกล่อมลูกน้อยแรกเกิดของเขานะคะโดยใช้ชื่อบทเพลงที่มีการเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีตาร์พร้อมกับบทเพลงด้วยชื่อว่าเพลงBlackbird นะคะเป็นเพลงนุ่มนวลของ The Beatles คือพยายามที่จะกล่อมให้กับลูกน้อยของเขาคนนี้ละค่ะวิดีโอนี้หลังจากมีการเผยแพร่นะคะเพียงแค่16ชั่วโมงเท่านั้นมีผู้ชมนั้นเข้าไปกดไลค์กว่า
200,000 วิวแล้วนะคะแล้วก็ที่น่าเสียดายนะคะต้องบอกว่าระหว่างที่คุณพ่อนั้นกำลังจะมีการเล่นขับเล่นบทเพลงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเขาก็มีการระดมทุนด้วยในเว็บไซต์ทำขึ้นเพื่อญาติๆของเขาแล้วก็ญาติของทางคริสนะคะมีการเขียนประกาศไว้ด้วยนะคะว่าถึงเพื่อนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้กับผมได้มีการเขียนข้อความนี้ด้วยความรู้สึกอันแสนเศร้านักสู้ตัวน้อยของผมนั่นคือเลนนอนได้จากไปจากอ้อมแขนของพ่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาโอบร้อมไปด้วยครอบครัวเพื่อนๆหมอพยาบาลแล้วก็พนักงานโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกเขาแต่งชุดที่ภรรยาได้มีการเตรียมไว้ให้พร้อมกับเล่นกีตาร์ตัวเล็กมีการห่มผ้าด้วยผ้าห่มผืนน้อยเพื่อที่เพื่อนผู้น่ารักผู้นี้ได้มอบให้กับลูกชายของเขาด้วยผมอยากจะขอบคุณ4วันที่ไม่มีวันที่จะลืมไปได้ที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาแม่ของเขาจะยินดีที่ได้เห็นเขากอดสัมผัสอาบน้ำและร้องเพลงให้เขาฟังอย่างที่ผมทำให้กับเขานั่นเองสุดท้ายนะคะลูกชายที่มีวัยเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะคะที่คลอดก่อนกำหนดนั้นก็เสียชีวิตนะคะหลังจากคลอดออกมาเพียงแค่4วันเท่านั้นเองส่วนหนึ่งค่ะบทเพลงที่พ่อคนนี้มีการขับกล่อมบทเพลงนะคะให้กับลูกน้อยเพียงแค่4วันนั้นเพลงจะเป็นอย่างไรเราไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะนั่นก็เป็นบทเพลงนะคะที่พ่อคนนี้ภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะเพียงแค่4วันที่เขาได้อยู่กับลูกชายของเขาคนนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จากไปอย่างสงบนั่นเองค่ะก็เดือนเองอ่ะใช่ค่ะคลอดก่อนกำหนดเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเอง24สัปดาห์24สัปดาห์ใช่ค่ะ24สัปดาห์คุณเห็นภาพทีมงานขึ้นภาพอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเห็นเท้าเล็กๆใช่ที่พ่อเขาก้มลงจูบที่เท้าด้วยจูบลูกเนี่ยมันกับว่าเป็นการใส่ทอดความรักที่ต้องการจะต่อชีวิตเขาบอกเป็น4วันที่มีภาพนิ่งแล้วก็มีความหมายที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาจูบไปที่เท้าเล็กๆเท้าเล็กๆจับได้มาสักนิ้วแค่24สัปดาห์เท่านั้นภรรยาของเขาเสียชีวิตระหว่างที่มีการคลอดฉุกเฉินนะคะแล้วก็ต้องมาจากกับลูกน้อยเขาบอกว่า4วันนี้เขาพยายามที่จะหวังปาฏิหาริย์มาโดยตลอดขับกล่อมบทเพลงที่เคยร้องให้กับลูกน้อยฟังอยู่ในท้องนี่แหละแต่ว่าปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับเขาพอหลังจากมีการเผยแพร่ภาพแล้วก็บทเพลงที่เขามีการขับกล่อมหลายๆคนเข้าไปเป็นต้องบอกว่าให้กำลังใจเป็นอย่างมากเลยนะคะกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่แหละค่ะจริงนะมาเหมือนกับเสียทั้งภรรยาเสียทั้งลูกเลยอ่ะคนเราเจอแค่ภรรยาเนี่ยก็เสียใจสุดๆแล้วนะมาลูกอีกแล้วตัวเองเหมือนอยู่ตัวลำพังคนเดียวแล้วเวลาร้องเพลงถ่ายทอดเนี่ยเหมือนตัวเองอยู่กับท่ามกลางความแบบผิดหวังอ่ะเนาะใช่ค่ะก็เห็นใจเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะก็วันนี้ก็นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยังคงมีเรื่องราวในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของโรคจิตที่เกิดขึ้นมีการโพสต์ Facebook นะคะเพื่อที่จะขอชุดชั้นในจากหญิงสาวแล้วก็จะมีการจ่ายด้วยการแลกเงินด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อความเกิดขึ้นนะคะจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็บอกว่าเป็นการสนทนาระหว่างเจ้าของบทสนทนาในช่องอินบ็อกซ์นะคะใน Facebook โดยมีการพูดนะคะว่าท่านนี้เขามีการยกตัวอย่างแล้วก็มีการโพสต์
ข้อความด้วยบอกว่าเห็นข้อความแล้วตกใจเป็นอย่างมากชายคนนึงนั้นเข้ามาพูดคุยกับเขาโดยบอกแบบนี้ค่ะว่าสนใจนะคะสนใจที่จะขายกางเกงในใส่แล้วของคุณไหมครับรับซื้อตัวละ500บาทขึ้นไปแล้วแต่ว่าจะมีการต่อรองครับโอนเงินให้ก่อนแล้วค่อยส่งมาก็ได้ไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับโดยหญิงสาวได้มีการถามกลับไปเหมือนกันว่าเอาไปทำไมแล้วก็ได้รับคำตอบอย่างไม่สะทกสะท้านว่าตอบตามตรงนะครับเอามาดมแล้วก็สะสมครับพร้อมกับตอบอีกนะคะว่าถ้าวันไหนสนใจทักมาได้นะครับผมให้ตัวละ 1,000 บาทก็ซื้อสร้างความตกใจให้กับเจ้าของเพจเป็นอย่างมากถึงกับมีการนำภาพการสนทนาใน Facebook ของตัวเองมาพร้อมกับระบุถึงข้อความต่างๆว่าเดี๋ยวนี้โรคจิตเขารับซื้อกางเกงชั้นในที่ใส่แล้วในออนไลน์ด้วยนะจ๊ะไม่ขายไม่ขโมยแต่ว่ามารับซื้อกันหน้า Facebook เลยตัวละ 1,000 บาทกล้ามากๆโดยผู้ชมหลายคนนะคะหลังจากเห็นข้อความแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาพยายามที่จะติดต่อหญิงสาวรายนี้ก็ทราบว่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะนามสมมุติแล้วกันนะคะชื่อคุณชมพู่อายุ25ปีบอกว่าตอนแรกก็เล่น Facebook ปกติแบบนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายตกใจไม่เคยมีใครเข้ามาทักเพื่อที่จะขอซื้อชุดชั้นในจากเธอโดยเฉพาะกางเกงในก็เลยเห็นแบบนี้มาโพสต์ประจานเลยแล้วก็เป็นการเตือนภัยให้กับหญิงสาวนั่นเองเวลาจะแชทเวลาจะพูดคุยกับใครนั้นอาจจะต้องระมัดระวังตนเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ Facebook ในการติดต่อขอซื้อชุดชั้นในกางเกงในจากผู้หญิงรายนี้เขาบอกว่าไม่ใช่การเป็นรูปจริงด้วยนะคะเป็นรูปหลอกคืออาจจะเป็น Facebook สำหรับการขอซื้อกางเกงชั้นในจากผู้หญิงโดยเฉพาะก็เลยอาจจะมีการส่งต่อภาพแล้วก็ข้อความนะคะเป็นการเตือนให้กับหลายๆคนนะคะที่เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเกิดเจอข้อความแบบนี้แหมอย่านิ่งนอนใจนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเพื่อที่จะเป็นการแชร์แล้วก็การประจานเกิดขึ้นแหมกล้ามากๆรายนี้นะคะขอซื้อกางเกงชั้นในที่ใส่แล้ว500บาทแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยจะให้สูงถึง 1,000 บาทถ้าเกิดมีการต่อรองกันแหมรู้ต้องบอกว่าใจกล้าจริงๆที่จะกล้าต่อรองแล้วก็ขอซื้อแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วยคลิปนะคะในช่วงของอินเทรนด์กันดีกว่าเขาบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วสงสารเขานะสงสารจริงหรือไม่ไปชมคลิปกันดีกว่าค่ะสำหรับคลิปอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปสุนัขตัวหนึ่งหลายคนนะคะเดินผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปสุนัขตัวนี้ผ่านแค่สองขาโอ้โหรู้สึกสงสารเป็นอย่างมากเลยโถเดินไม่ได้คลานไปคลานมาใครเห็นใครก็เห็นใจนะคะพยายามที่จะให้ข้าวกินคิดว่าเป็นพิการเป็นพิการนี่แหละสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเจ้าหมาตัวนี้รู้สึกแปลกๆนะทำไมเป็นอย่างนี้และทำไมถึงคลานแบบนี้รู้สึกว่าเขาจะเดินได้แค่สองขาหรือเปล่าขาหลังเดินไม่ได้อ้าวสุดท้ายโดนหลอกมีเกาด้วย นั่นแหละเขาอาจจะคันอ่ะแล้วอ่ะเขาบอกว่าทำเป็นไงให้น่าสงสารน้องหมาบ้านดิฉันก็เป็นก็คือเอาพุงเนี่ยถูกับพื้นถนนสักๆเหมือนได้เกาเพราะว่าเขาล้วงไปเกาใต้ท้องไม่ถึงไงใช่ค่ะแล้วจะบอกคนให้ไปเกาให้ก็ไม่ได้เราดูกันว่าแอไปโดนรถชนอะไรบ้างถ้าเป็นเด็กเนี่ยบอกว่าคันยังนี่ไม่ได้มีลุกขึ้นมาหลายคนเข้าใจว่าตอนแรกพิการขาหลังใช่คือคันอยู่แค่สองขาสุดท้ายไม่ใช่ก็คือเกิดอาการคันสุดท้ายก็ขึ้นมาเดินตามปกติเลยแม่มีเกาโชว์ด้วยนะเห็นเกาโชว์สักนิดหนึ่งนะคะก็เป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นในช่วงของอินเทรนด์ค่ะถ้าอย่างเรายังบอกช่วยเกาให้เลยนะอันนี้เกาไม่ได้ค่ะคันหลังถ้าคันหลังทำยังไงถ้าคันหลังก็ต้องให้คันหน้าไปก่อนค่ะคันหลังต้องตามไปทีหลังเก่าสิอ้าวคันหลังมันก็ได้แหละสองอย่างแล้วคันหลังจะทำยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับคันหน้าว่าคันหน้าจะทำยังไงนั่นไงเราก็เล่นมุกกลับของเขาเนาะจริงๆเขาต้องเล่นอีกอย่างนี้เราเล่นกลับด้านแล้วก็เล่นแล้วก็งงเองด้วยค่ะหมดเวลาปิดท้ายกันที่มัตโต้นะคะวันนี้เป็นของโทมัสเจฟเฟอร์สันนะคะเป็นอดีตประธานที่ไปดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะเขาบอกว่า when the people fear their government there is tyranny when the government fears the people there is liberty เมื่อใดประชาชนขลาดกลัวต่อรัฐนั่นเป็นสัญญาณว่ามีทรราชในบ้านเมืองแต่เมื่อรัฐเกรงกลัวต่อประชาชนนั่นจะเป็นสัญญาว่าบ้านเมืองมีเสรีภาพใช่ถ้ารัฐถ้าประชาชนกลัวรัฐหมายถึงมีทรราชแต่ถ้ารัฐกลัวประชาชนหมายถึงเสรีภาพค่ะก็แสดงว่าเสรีภาพของประชาชนเริ่มปรากฏดังนั้นวันพรุ่งนี้เหมือนกันเช็คก็โปรยเลยละกันผู้ที่จะนำเสนอเรื่องของ
เสรีภาพของสื่อก็คือกรณีคุณณัฐยาแวววิลคุปก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ข้อความนะคุณใช่ค่ะโจมตีรัฐบาลทักษิณชินวัตรสุดท้ายตัวเองโดนกับตัววันนี้เราตัวเองอยากฟังเสียงคุณณัฐยาเหมือนกันจริงจริงคือว่าเงียบเลยตอนนั้นที่มีเรื่องของปัญหาละครเหนือเมฆเขาบอกว่านี่ถ้าเกิดจะฉายละครเหนือเมฆให้มาฉายที่ไทยทีวีเอสวันนี้เป็นไงเงียบกริบโดนกับตัวเดี๋ยวมาฟังดูเรื่องราวกันดีกว่าว่าณัฐยาแวววิลคุปมีประวัติเรื่องราวเป็นยังไงและโดนครั้งนี้เธอจะจุกอะถึงกับจุกเลยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาจริงจริงจริงใช่แล้วค่ะวันนี้เรา3 คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ